ขี่จักรยานจากบ้านมาจอดใต้ทางด่วนอย่าลืมล็อกด้วยนะขากลับอาจจะต้องได้เดินแล้วก็เดินไปขึ้นรถไฟวันนี้นั่งสายเคเบิลขึ้นขบวนนี้จ้า10โมงเช้าวันอาทิตย์ไม่มีคนเลยถึงแล้วชื่อยาวมากตั้งใจพูดซะหน่อยชิโตเซคาราซึยามะสถานีชิโตเซคาราซึยามะได้แล้วถึงแล้วก็เดินเดินเดินนึกว่าจะได้นั่งรถเมล์โอ้รถเมล์ไปแล้วป้ายเนน้อยกวาดลานวัดก็ใช่แล้วค่ะก็จะเจอแต่วัดและวัดและวัดที่เห็นคล้ายบูมแรงก็คือป้ายบอกวัดนั่นเลยค่ะซากุระบานสวยมากแต่เรามาไม่ทันร่วงหมดแล้วชิโตเซคาราซึยามะอยู่ในเขตเซตากายะส่วนคาราซึยามะเทรามาจิเป็นเมืองแห่งวัดที่มีวัดถึง26แห่งหรือบางคนก็เรียกว่ามินิเกียวโตส่วนสาเหตุที่มีวัดมากมายบริเวณนี้เพราะว่าในปี1923ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคกลางและกรุงโตเกียวโดยเฉพาะโตเกียวส่วนกลางเช่นย่านอาซากุสะทำให้วัดเล็กวัดน้อยต่างๆที่ได้รับความเสียหายย้ายมาเขตเซตากายะเจอรถจักรยานปั่นส่งของด้วยของบริษัทหนึ่งที่มีสัญลักษณ์เป็นแมวดำเดินไม่ไหวกันละจ้าไม่ถึง26วัดไปกินข้าวกันดีกว่าเจอร้านเหล้าหรืออิซากายะที่เปิดตอนกลางวันด้วยออกมาจากสถานีจะอยู่ด้านซ้ายมือมีเซตข้าวหน้าปลาดิบมื้อเที่ยงด้วยแม่เดินจนตาลายหิวไม่ไหวโอ้ยกินก่อนมีข้าวหน้าปลาดิบหลายหน้าหลายแบบนะคะแล้วแต่ชอบมีคาราโอเกะด้วยอยากร้องแต่เขาไม่เปิดให้ร้องอะ ชมบรรยากาศภายในร้านไปก่อนละกันประดับโคมไฟตามสไตล์ญี่ปุ่นเซตของคนจ่ายเงินข้าวหน้าปลาทูน่านะคะแล้วก็มีซุปด้วยส่วนนี้แม่จัดเป็นชุดปลาดิบรวมมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากมีซุปมีเครื่องเคียงตามสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยจริงๆสังเกตได้จากคนข้างหน้าพุงแตกออกมาแล้วเซ็ตกลางวัน300กว่าบาทคุ้มสุดๆสดใหม่ถูกใจอีแม่